เดี๋ยวเราจะไปที่วินคาสิโนครับวันนี้ก็ไปที่5แล้วครับถ้าโดนอีกก็คิดว่าน่าจะไปเล่นแคชเกมนะครับผมครับที่เราบัสวันแรกไปครับวันที่2ผมก็ยังเข้าไปรีบายครับผมคราวนี้พอเข้ามาที่โตครับเจอยูทูบเบอร์อีกคนหนึ่งครับชื่อว่าแมทซึ่งคนนี้เนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์อยู่กับคาสิโนที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมด้วยนะครับก็จะเคยเจอกันแบบเฉียวไปเฉียวมาแต่ไม่เคยจะได้เล่นกันจริงๆสักทีครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกเลยโอเคครับแฮนด์แรกของเราครับบลายอยู่ที่200 300ครับผม early position open มาที่700ครับcut off 3 bet มาที่ 2,200 ครับ cut off ก็คือแมทนี่แหละครับคราวนี้ครับเรามี ace king อยู่ที่ small blind ครับก็คิดว่าน่าจะต้อง 4 bet แน่นอนครับแต่ว่าคราวนี้ไซส์ที่เราจะเลือกเนี่ยเราควรจะเลือกไซส์เท่าไหร่ดีผมก็คิดว่าเราไม่น่าจะจำเป็นจะต้องเลือกไซส์ใหญ่มากครับเพราะ starting stack ของเราแฮนด์นี้นะครับก็ไม่ได้เยอะมากครับเริ่มที่ประมาณ 25,000 ยังไงก็ดู strong อยู่แล้วครับก็ 4 bet ไปที่ 5,600 ครับคราวนี้ early positionchan 4ครับแมทเขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันครับประมาณนาทีกว่าๆครับแล้วในที่สุดเขาก็ปาทิ้งครับผมแฮนด์ต่อไปครับเรามีคู่คิงครับอันเดอร์เดอะกันครับคอมาอันเดอร์เดอะกันคือผู้เล่นที่ผมบอกว่าเขาไม่ชอบโฟให้ผมตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับโอเปนไปที่ 1,100 อยู่ที่ middle position ครับผมมี cut off คอมาคราวนี้อันเดอร์เดอะกันครับเรสกลับมาที่ 5,600 ครับตรงนี้เราไม่โฟอยู่แล้วนะครับก็แทงแป๊บนึงครับแล้วก็ all in ไปครับผมโฟกลับไปถึงอันเดอร์เดอะกันคราวนี้อันเดอร์เดอะกันคอมาครับเขามีคู่ควีนครับคราวนี้ฟลับมาเป็น5ควีน5ครับผมอีกแล้วครับเราโดน2เอาอีกแล้วครับไพ่นำครับผมคราวนี้เราไม่มีแบ็คดอร์อะไรทั้งนั้นนะครับต้องเป็นคิงเพียวๆเท่านั้นครับก็ทำใจยอมแล้วครับแฮนนี้เทิร์นมาเป็นแจ็คครับริเวอร์มาเป็นคิงครับครับผมแฮนนี้นี่แบบพลิกชีวิตของเราเลยครับทำให้เรามีสแต็คเยอะแล้วก็มีสแต็คที่จะเล่นสบายๆได้ต่อไปนะครับคราวนี้เราข้ามไปที่บลาย 1,500 กันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมผมมีคิงกับ6ออฟสูตรอยู่ที่บิ๊กบลายครับมีคัตออฟโอเพ่นมา 3,500 ผมก็คอไปครับผมฟลับมาเป็น9 5 3 2ไดมอนด์1ครับผมเช็คเขาเบ็ด 3,500 นะครับตรงนี้เรามีคิงไดมอนด์นะครับพอที่จะโฟลตไปก่อนได้ครับเบ็ดมาเบาๆอย่างนี้คอไปก่อนครับผมเทิร์นมาเป็น8หัวใจครับคราวนี้เรามีกัตช็อตเราเช็คอีกครับเขาเบ็ดมา 5,000 นะครับผมเห็นว่าข้างหลังของเขาเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 10,000 กว่าแล้วก็ผู้เล่นคนนี้เนี่ยดูเป็นคนที่เล่นแบบแหงๆนิดนึงนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะบัฟมาด้วยพวกเอสไฮอะไรพวกนี้ก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจที่จะบลัฟออลอินไปครับเขาสแนปคอเลยครับผมก็เปิดมามี98ไดมอนด์ครับก็คือว่ามี2คู่แล้วก็มีแฟลชดรอด้วยนะครับผมก็โอเคแฮนด์นี้โดนละริเวอร์มาเป็น7หัวใจครับผมมีอยู่ประมาณ3ใบเพราะว่า7มันเป็นไดมอนด์ไม่ได้เขามีไดมอนด์ด้วยนะครับโชคดีมากๆแฮนด์นี้แฮนด์ต่อไปครับเราก็ปั้นสแต็คของเราขึ้นมาครับผมคราวนี้ไฮแจ็คโอเพ่นมาที่ 3,500 ครับผม3เบทไปด้วยคู่8นะครับ 11,000 นะผมเขาคิดไม่นานครับสแนปออลอินมาเลยครับที่ 56,000 ครับผมสแนปคอเหตุผลที่ผมสแนปคอนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับคนนี้เป็นฝรั่งนะครับอายุน่าจะประมาณ25ถึง35ประมาณนี้ครับตัวใหญ่ๆหน่อยพอผมตุยเบ็ดไปปุ๊บในอิมเมจของผมตอนนั้นอ่ะมันเหมือนกับผมอ่ะมีสิทธิ์ที่จะบลัฟผมคิดไว้ในใจเลยว่าถ้าเขาคนเนี้ยถ้าเกิดว่าเขามีคู่คิงหรือคู่เอซเขาจะต้องแทงก่อนคือเขาจะต้องทำเหมือนกับเขาคิดเพื่อให้แฮนด์เขาดูวีคแล้วตรงเนี้ยเขาไม่จำเป็นต้องออลอินแต่ว่าเขาสแนปออลอินมาเลยพอเขาสแนปออลอินมาเลยเนี่ยความคิดของผมเนี่ยผมตัดพวกคู่ใหญ่ๆทิ้งไปเลยแล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีสิทธิ์มีเอซคิงเอซควีนผมก็เลยสแนปคอไปเลยนะครับอันนี้คือสัญชาตญาณล้วนๆคราวนี้พอผมคอไปเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็บอกว่าหัวทรงอย่างนี้ไม่ดีแน่เลยเขาก็เลยเปิดเอซสามคลับออกมาครับแล้วผมเปิดคู่แปดไปเขาก็บอกเฮ้ยยูคอด้วยคู่แปดเลยเหรอ
อฟอปมาครับเป็นควีนแจ็ค7เทิร์น2ริเวอร์3ครับพอเขาแพ้เสร็จเขาก็บ่นใหญ่เลยแบบผมคอได้ไงแฮนนี่คอไม่ได้นะต้องโฟเพราะว่าจริงๆแล้วเขาออลอินมา 56,000 เนี่ยคือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมมีอยู่ประมาณเกือบแสนนะครับถ้าพอโดนไปเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ก็อย่างที่ผมบอกครับผมไม่ได้คิดว่าเขามีคู่ใหญ่ผมคิดว่าเขามีไพ่แบบ Ace King Ace Queen อะไรพวกเนี้ยตอนแรกก็กะว่าจะฟลิปแต่ว่ามันไม่ฟลิปนะครับก็โอเคไปแฮนต่อไปครับเรามี10กับแจ็คหัวใจครับผม MP Open มาที่35ครับไฮแจ็คคอเราอยู่คัทออฟคอแล้วก็บิ๊กบายคอมาฟลับมาเป็น195 2หัวใจครับเช็ค middle position loose player นะครับเบทมา 4,500 เราคอ big blind เช็ค raise มาที่ 22,000 ครับ middle position call ตอนนั้นผมมีอยู่ 93,000 นะผม all in เลย big blind call middle position 4คราวนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าเฮ้ยไอการเล่นของผมตรงเนี้ยผมไม่รู้เลยว่าผมควรจะ call เฉยๆหรือว่าผมควรจะ all in ตรงนี้แต่ว่าแฮนเนี้ยผมตัดสินใจที่จะ all in ไปคราวนี้ middle position ครับโทร3กับ4หัวใจมา turn มาเป็น king หัวใจครับ river มาเป็น8 diamond ที่ผมพูดถึงว่าผมควรคอหรือไม่ควรคอก็เพราะว่า middle position เนี่ยดันมีflush draw เหมือนกันพอดีแต่ผมก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเอ้ยเขาเกิดมี overpair ผมก็อาจจะเอา overpair 4ก็ได้นึกออกปะครับแฮนนี้ก็เลยไม่แน่ใจครับเดี๋ยวค่อยไปถามคนอื่นทีหลังครับผมไปกันต่อครับ 2,000 4,000 ครับผมเรามี queen กับ3 space นะครับ middle position open มาที่ 8,000 button call เราคอครับ flop มาเป็น king 5 3 2 space 1 diamond ครับ check ครับผม middle position all in 50,000 ครับ button call ตรงนี้เลิก4ไม่ได้นะเราคอไป turn มาเป็น king club ครับ checkแล้วก็ button all in นะผม 145,000 ครับเราก็ต้องโฟลตรงนี้ทิ้งไปครับ middle position show ace 4ครับมาแล้วก็ button มี king 10 off นะครับ river มาเป็น5 diamond ครับผมตอนนี้เนี่ยผมย้ายมาอยู่โต๊ะเดียวกับคนที่เป็นที่2 WSOP main event นะครับแต่ว่าผมอ่ะจำชื่อเขาไม่ค่อยได้เดี๋ยวมาเติมชื่อให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นคนดังอ่ะก็คือได้เล่นโต๊ะเดียวกับเขาก็ถือว่าเฮ้ยแฮปปี้ดีนะครับก็กลายเป็นมีโอกาสได้ดูท็อปโปรเขาเล่นนะครับแฮนต์ต่อไปครับ 3,000 5,000 เรามี King 7 off สูตรครับผมคัตออฟครับ aggressive player เลยแบบดูรุนแรงอ่ะโอเปนมาที่ 12,000 ครับเราอยู่ที่ Big Blind คอไปครับผมฟลับมาเป็น 9-30 Rainbow ครับเช็คเทิร์นมาเป็น9คลับครับตรงนี้เฮ้ย9มันเรนจ์เราแรปได้ผมก็เลยเบทไปที่13,000ครับผมเขาคอครับริเวอร์มาเป็น10ไดมอนด์ก็ยังเป็นเรนจ์ของเราอยู่นะครับผมก็เลยคิดว่าเอ้ยตรงนี้น่าจะบัฟเบทไป 30,000 ครับเขารีเลสมา 100,000 ครับจบครับผมก็หลังจากแฮนนี้ก็เป็นการประคองตัวไปครับก็เล่นประคองตัวไปจนจบวันแรกครับนะครับรีบมาก่อนเลยอ่ะครั้งที่แล้วไม่ตื่นนะก็ไม่พลาดแล้วครับผมตอนนี้ต้องหาอะไรกินก่อนด่วนๆเลยกินไม่ทันครับผมต้องรีบมาก่อนคราวนี้พอเป็นวันที่2เนี่ยผมนั่งติดกับโปรคนที่ผมบอกเลยแล้วเขานิสัยดีมากแบบเป็นคนชิลคุยผมก็เลยนั่งคุยกับเขาเขาคุย strategy กับผมเลยไม่ห่วงเลยเพราะว่าวันก่อนหน้านั้นน่ะมันมีอยู่แฮนด์นึงครับคือ small buy อ่ะ all in แล้วมันกำลังจะ bubble อีกคนนึง bubble bust แล้วก็คือไม่ได้ไปอีกวันนึงแล้วเขาอยู่ที่ big buy ครับเขาแทงยาวนานมากเลยถ้าตอนนั้นเขา call in อ่ะเขามีอยู่ประมาณ20กว่า big ซึ่งมันเยอะแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจคอด้วย Ace Queen Off ครับแล้วก็เจอกับ98 Diamond แล้วเขาก็ชนะผมก็เลยมาคุยเรื่องแฮนนี่กับเขาเขาก็อธิบายเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับคราวนี้เราเข้ามาดูแฮนของเรากันบ้างครับจะเห็นว่าซ้ายมือของผมคือเจสซี่ซิวานะครับจำชื่อเขาได้แล้วครับบลายเป็น 3,000 6,000 นะครับเราอยู่ที่ Middle Position ครับมี Ace 8 Clubs นะครับเราโอเปนไปที่ 14,000 นะครับผมมีทั้ง Small Blind แล้วก็ Big Blind คอมาครับทั้ง2คนเนี่ย
ี่ยเรามีสแต็กที่ cover เขานะครับฟลอปมาเป็นคิงแจ็ค3 2ครับครับตรงนี้เราฟลอปนัดฟลาชดรอครับเช็คมาถึงเราครับเราตัดสินใจที่จะเบ็ดไปที่ 20,000 ก็กะว่าถ้ากินตรงนี้ก็โอเคครับผมสมอลบลายคอมาครับแล้วก็บิ๊กบลายครับเป็นคนเอเชียอายุประมาณ45นะครับมีผมงอกนิดๆแล้วนะครับตัดสินใจที่จะออลอินมาที่ 130,000 ครับคราวนี้ครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีประมาณพวกคิงตัวเดียวเนี่ยแหละครับเราจะต้องคออีก 110,000 นะครับถ้าเกิดว่าเขามี2คู่ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะไม่คุ้มที่จะคอเราจะคุ้มถ้าเกิดว่าเขามีคิงตัวเดียวแล้วเอสของเรามันยังไลฟ์อยู่นะครับก็คือเราจะแทบฟลิปกับเขาเลยประมาณ 45% อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมก็แทงคิดอยู่ประมาณ2นาทีเลยครับยาวเลยเพราะว่าการตัดสินใจตรงนี้มันสำคัญกับผมมากๆนะครับแต่ว่าผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ดูสตรองมากนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะคอไปครับอีก 110,000 small buy 4ไปครับเขาโชว์คิงกับ7 off suit มาครับคราวนี้ก็ภาวนาให้เอสหรือว่าคลับมาครับผมเทิร์นมาเป็น7ครับริเวอร์มาเป็น3 space ครับผมคราวนี้พอเราเสียพอร์ตนี้ไปก็ทำให้เรามีสแต็กน้อยลงมาเยอะเลยครับก็เลยต้องเล่นแบบค่อยๆระวังคัดแฮนด์ไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดครับมีไฮแจ็คโอเปนมาที่ 15,000 ครับเป็นบิ๊กสแต็กของโต๊ะเลยนะครับคือเขาก็จะโอเปนค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วครับตรงนี้คราวนี้เราอยู่ที่คัตออฟครับมีเอส8คลับนะครับสแต็กเราอยู่ประมาณ 15-16 บิ๊กบายครับมีประมาณ100,000ตัดสินใจที่จะออลอินไหมครับทุกๆคนโฟร์วนกลับไปถึงไฮแจ็คครับไฮแจ็คสแนปคอมาเลยครับแบดนิวส์ครับผมเขามีคู่10ครับคราวนี้ฟลับมาเป็น993เรนโบว์ครับไม่ช่วยอะไรเราเลยครับเทิร์น5ครับริเวอร์ต้องเป็นเอสเท่านั้นครับผมริเวอร์มาเป็น7ครับผมก็บัสครับออกจากวันที่2ครับผมก็ได้เงินมานิดหน่อยครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นกำลังใจนะครับที่ยังแคชบนทัวร์นาเมนต์บ้างครับผมหลังจากที่เราบัสไปก็บวกมา785ครับคราวนี้เราไปต่อที่ Bounty Tournament นะครับ Buy in 400แต่ว่าเล่นได้ไม่นานครับได้ Bounty มาอันนึงเราก็บัสครับผมแล้วก็ตัดสินใจกลับครับ Bye bye in your